ค่ะอันนี้ก็ได้รับการปลูกเสกจากวัดนาคปรกภาษีเจริญก็คือเป็นวัดที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะโดยพระอาจารย์มังกรนะคะได้ทำการปลูกเสกให้นะคะแล้วก็ได้ทำพิธีกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกเส้นของเราเนี่ยเราจะใช้ความเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะเพราะว่าหนึ่งความชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความรักด้วยแล้วก็ความรวยและความสำเร็จแล้วถึงก็ชอบความอ่อนหวานถึงก็เลยคิดว่าการบูชาในสิ่งที่มันคือความหวานอ่ะทำให้ตัวเราหวานพอเราหวานเรามีพลังเราก็จะมีความรักพอมีความรักเราก็จะรวยเราก็จะมีเงินแล้วเราก็จะนำเงินนี้ไปทอดกฐินที่ประเทศนิวซีแลนด์วัดพุทธสามัคคีนะคะที่อินเวอร์คากิลประเทศนิวซีแลนด์สนใจก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะ